ย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยเป็กสัญชัยแจ้งความจับมือป่วนแอบอ้างชื่อให้ร้ายบล็อกมิสทิฟฟานี่ขอโอกาสตอบคำถามเรื่องความเท่าเทียมอีกครั้งป่ามีปลื้มได้รับเลือกถูกวาดเป็นแอนิเมชันโดยดิสนีย์15ปีหนัง Brokeback Mountain กับความในใจของเจคจิลฮอลจริงหรือเปล่าลินจื้ออิงจอดรถแข่ง Ferrari ไว้ในห้องนั่งเล่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอยู่กับจีน่าแล้วก็ผมญี่ปุ่นนะครับที่นี่ Inside News ทุนายครับทักทายคุณผู้ชมพร้อมๆกันเลยนะคะทาง True Inside HD และแอปพลิเคชัน True ID ค่ะอยู่กันวันนี้นะครับเย็นวันที่10ธันวาคมวันพฤหัสบดีนะครับมาดูข่าวบันเทิงทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศอัดแน่นเหมือนเคยเลยนะฮะวันนี้ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันมีเรื่องราวของหลินจื้ออิงเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะไปจอดรถในห้องนั่งเล่นอ้าวแล้วแขกที่มาจะนั่งตรงไหนเดี๋ยวเรามีคำตอบกันนะคะครับผมแต่ข่าวแรกนะครับไปดูการจัดอันดับของ Forbes กันเลยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ดูไปแล้วว่า Google เนี่ยคนไทยค้นหาคำว่าอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนี่ยนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับทาง Forbes เองมีการจัดอันดับออกมาแล้วนะฮะว่าเราคนดาราศิลปินคนดังเนี่ยที่มีความแบบว่าเด่นความดังหรือมีความสามารถ100 คนมีใครบ้างเราต้องบอกว่าดาราไทย5คนนะครับติดในโพลนี้ด้วยแหละครับทุกสิ้นปีนะครับก็จะมีหลายสื่อที่จัดอันดับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงครับเพื่อเป็นการสรุปส่งท้ายปีเช่นเดียวกับสื่อธุรกิจทรงอิทธิพลอย่าง Forbes นั่นเองล่าสุดนะครับได้มีการจัดอันดับ100ดาวเด่นทางดิจิทัลของเอเชียหรือว่า Asia's 100 Digital Stars ปรากฏว่ามีนักแสดงของไทยเราเนี่ยนะครับติดอันดับร่วมกับศิลปินระดับโลกแล้วก็ศิลปินเอเชียรวมทั้งสิ้น5คนด้วยกันครับเริ่มจากตัวแม่อย่างพี่อ้ําพัชราภานะคะนักแสดงจากละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจค่ะผู้นี้นะคะเป็นคนดังที่มีผู้ติดตามทาง Instagram มากที่สุดของไทยกว่า12ล้านคนForbes นะคะระบุว่าความนิยมของพี่อ้ำนั้นที่มีในทางโซเชียลมีเดียก็คือการที่เจ้าตัวนั้นชอบช่วยเหลือการกุศลค่ะเช่นการรณรงค์นะคะต้านภัยมะเร็งเต้านมของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนะคะบรมราชินีนาถขออภัยนะคะเพื่อโรคมะเร็งเต้านมนอกจากนี้พี่อ้ำพัชราภาค่ะซึ่งเคยมีตำแหน่งมาก่อนด้วยนะคะก็ยังโฆษณาให้กับหลายแบรนด์ทาง Instagram ค่ะศิลปินชายคนเดียวที่ติดโผ Asia's 100 Digital Stars ในครั้งนี้นะครับคือมาริโอ มาเรอร์ครับที่ Forbes ระบุว่าเป็นนักแสดงชายวัย32ปีที่ชนะรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองไปครองโดยมาริโอนะครับซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันมีผู้ติดตาม Facebook 11ล้านคนซึ่งเขาใช้รณรงค์เรื่องการกุศลนั่นเองครับตามมาด้วยสาวสวยคนนี้นะคะใหม่ดาวิกาค่ะที่ทาง Forbes นะคะให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยเบลเยียมนะคะที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีนาตราชไปครองจากบทบาทในซีรีส์เรื่อง My Ambulance นะคะรักฉุดใจนายฉุกเฉินนั่นเองแล้วก็เป็นคนดังที่มีผู้ติดตามทาง Instagram เนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศไทยด้วยยอด follower 12ล้านคนค่ะยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันวัย27ปีนะครับนักแสดงหญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยจากการทำโพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับนอกจากนี้นะครับยาย่าซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ยังมีผู้ติดตามทาง Instagram มากกว่า10ล้านคนถือว่ามากเป็นอันดับ3ของไทยครับมาที่นักร้องนักแสดงลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะจานีนไวเกลหรือว่าน้องพลอยชมพูวัย20ปีค่ะ
ซึ่ง Forbes นะคะระบุว่าภาพยนตร์แนวสยองขวัญคอมเมดี้เรื่องพี่นาคที่เธอแสดงเมื่อปีที่แล้วได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากนักวิจารณ์และทำรายได้เป็นอย่างมากด้วยนะคะขณะที่เพลงล่าสุดของเธอ Passcode นะคะที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือนกันยายนก็มียอดเข้าชมทะลุ4ล้านวิวขณะที่ช่อง YouTube ของชนีนะคะนั้นมีผู้สมัครสมาชิกเกือบ4ล้านคนค่ะขณะที่สาวไทยที่โด่งดังในฐานะศิลปินเกาหลีนะคะอย่างน้องลิซ่าหรือว่าราลิสามโนบาลก็ติดอันดับในฐานะสมาชิกวง Blackpink เช่นกันค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนที่ติดโผนี่นะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยคนทั่วประเทศหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยรู้จักหมดเลยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่อ้ําเพิ่งมีการจัดงานวันเกิดไปนะครับปีนี้42ปีแล้วแล้วปีนี้มาในธีมแบบเรียบง่ายเฉลิมฉลองเวลากลางวันนะครับแล้วก็มีการรวบรวมเงินเนี่ยไปบริจาคทั้งหมด 600,000 บาทเลยจีน่าโอ้เยอะมากๆเลยขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่อ้ําด้วยนะคะหากติดตาม Instagram เนี่ยก็จะเห็นว่าพี่อ้ําก็จะชอบช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นคนที่ปิดทองหลังพระด้วยเป็นคนที่แอบชอบช่วยเหลือแบบเงียบๆครับผมนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นนางฟ้าใจบุญเลยล่ะค่ะมาดูข่าวคราวของพี่ปามี่กันบ้างดีกว่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคําใบ้ออกมาว่าทางวอลต์ดิสนีย์จะมีการวาดภาพการ์ตูนให้กับศิลปินไทยคนแรกในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเฉลยออกมาว่าเป็นพี่ปามี่นั่นเองค่ะหลังจากที่ Walt Disney Studios นะคะเผยแพร่โพสต์ว่าใครคือคนไทยคนแรกที่ Pixar จะวาดภาพให้นะคะทำให้คนไทยนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะเป็นใครค่ะล่าสุดนะคะทาง Pixar นั้นเฉลยแล้วว่าเป็นนักร้องสาวปามี่ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ถูกนำมาวาดเป็นแอนิเมชันจากทีมงาน Disney Pixar นะคะเพื่อต้อนรับการมาถึงของแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปี Disney and Pixar Soul อัศจรรย์วิญญาณอลเวงค่ะจากผู้กำกับนะคะแล้วก็ผู้สร้างของ Inside Out ที่เตรียมเข้าฉายรับคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมนี้ด้านปามี่นะครับได้เผยความรู้สึกผ่านทาง IG ครับว่าขอบคุณดิสนีย์และพิกซ่ามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติวาดรูปมี่ขวัญเอ๋ยขวัญมาจิตวิญญาณสุดน่ารักปามี่คนไทยคนแรกที่ถูกวาดเป็นแอนิเมชันโดยดิสนีย์และพิกซ่าต้อนรับการมาถึงของแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีจากผู้สร้าง Inside Out ร่วมตามหาเป้าหมายในชีวิตคุณไปกับดิสนีย์แอนด์พิกซ่าโซลมหัศจรรย์วิญญาณอลเวงครับสำหรับโซอัศจรรย์วิญญาณอลเวงนะคะจะพาเราดำดิ่งไปในโลกของจิตวิญญาณค่ะเดินเรื่องโดยโจกาเนอร์นะคะครูผู้ควบคุมวงดนตรีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ได้รับโอกาสสุดยิ่งใหญ่ในชีวิตที่จะได้เล่นในคลับที่ดีที่สุดในเมืองแต่การก้าวพลาดเพียง1ก้าวเล็กๆนะคะได้พาเขานั้นจากถนนในมหานครนิวยอร์กไปสู่นครก่อนเกิดค่ะสถานที่มหัศจรรย์นะคะซึ่งเหล่าวิญญาณดวงใหม่จะได้รับบุคลิกภาพพฤติกรรมแปลกๆและความน่าสนใจก่อนที่จะไปเกิดบนโลกนะคะโจเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับจิตวิญญาณที่ชื่อ22ในการค้นหาคุณค่าของการใช้ชีวิตและตัวตนที่แท้จริงค่ะตอนนี้ทางวอลต์ดิสนีย์นะคะก็ปล่อยเทรลเลอร์ออกมาให้ได้ชมกันแล้วด้วยก็ดูน่าสนใจดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทางผู้สร้างเนี่ยเขาก็ทำไว้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัพแล้วก็อินไซด์เอาท์โหรายได้ก็ถล่มทลายนะใช่แต่จะบอกว่าตัวการ์ตูนที่มีการวาดขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในแอนิเมชันนะฮะเพราะว่าทางดิสนีย์เนี่ยมีการวาดของแต่ละประเทศเลยก็จะเลือกศิลปินมา1คนของแต่ละประเทศนะฮะแล้วก็วาดขึ้นมาเพื่อเป็นการต้อนรับการมาถึงของแอนิเมชันนั่นเองเหมือนกับเป็นการ PR โปรโมทอีก1ทางใช่มั้ยให้คนสนใจนะคะครับผมตอนนี้นะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 สักนิดนึงนะครับที่ต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อศิลปินในบ้านเราตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะเพราะศิลปินหลายคนเนี่ยโดนยกเลิกคิวงานแคนเซิลบ้างอย่างนิวจิ๋วก็โดนเหมือนกันครับผมดูโอนักร้องสาวนิวจิ๋วนะครับโดนพิษโควิด-19 ระลอก2เข้าแล้วครับผลกระทบในครั้งนี้ส่งผลให้คิวงานต่างจังหวัดของนิวจิ๋วเริ่มถูกยกเลิกไปบ้างแล้วส่วนร้านอาหารแบรนด์นิวฟิลกู๊ดของสาวนิวที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับหลังจากมีการประกาศมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เชียงใหม่ก็ทำให้บรรยากาศร้านแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวซบเซาลงไปมากเหมือนกันทั้งนี้นะครับคุณนิวได้เผยว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้าใจได้แต่ก็อยากให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือบ้างครับก็ตามระเบียบเลยค่ะก็มีผลกระทบบ้างค่ะจริงๆแล้วเชียงใหม่ก็
คือนักท่องเที่ยวอ่ะกลายเป็นนักท่องเที่ยวทางเลือกก็คือเลือกที่จะไปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากขึ้นไม่ค่อยแออัดอยู่ในเมืองก็กระจายการท่องเที่ยวไปตามอำเภอใกล้เคียงที่แบบถ่ายรูปดอกไม้หรือไปทางธรรมชาติอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้พอมีกระแสข่าวมันก็เป็นไปตามความวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่บางท่านก็ยังรักษาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระดับในการท่องเที่ยวคือรับผิดชอบในการท่องเที่ยวของตัวเองแล้วก็ผู้ประกอบการก็ช่วยกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลต้องช่วยกันทุกคนแต่ก็เข้าใจว่าบางหน่วยงานที่แบบว่าถ้าหากว่าพนักงานเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้ากลับมาจะต้องโดนพักงานอะไรเงี้ยเขาก็ต้องยกเลิกการเดินทางออกไปก็เราก็เข้าใจค่ะก็หวังว่าอยากจะให้สถานการณ์ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราทุกคนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ต้องการกำลังใจจากการท่องเที่ยวของคนไทยอยู่แล้วค่ะมีค่ะเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเป็นงานของจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างเหมือนแบบว่าเลือกได้เขาก็เลยแบบว่าคิดว่าน่าจะพักทางเราก็ต้องทำความเข้าใจตามระเบียบค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีศิลปินหลายรายเลยบิ๊กแอสอย่างนี้อิงวรันธรนะครับพี่ต้องมีการกักตัวแล้วก็ยกเลิกคิวงานไปนะฮะแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงจริงๆ อย่างผมเองนะครับมีรุ่นน้องเนี่ยเป็นร้านอาหารใหญ่ที่เชียงรายเลยนะร้านอันดับหนึ่งเลยก็โทรไปว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนเลยเงียบมากๆเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะวินัยสำคัญความรับผิดชอบต่อสังคมก็สำคัญด้วยถ้าเห็นแก่ตัวเลยนะฮะใช่แล้วมาดูหนุ่มคนนี้กันบ้างเจมส์มานะคะต้องบอกว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยโผล่ไปอยู่ TikTok ของคนนั้นคนนี้เนี่ยบ่อยอยู่เหมือนกันล่าสุดนะคะได้รับฉายาเป็นดาว TikTok ด้วยเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะก็แฮปปี้กับฉายานี้แต่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าหนุ่มคนนี้ไม่มีแอคเคาท์ TikTok เป็นของตัวเองไปโผล่เอาใช่แล้วนะคะแต่ว่าเต้นนี่ก็ได้อยู่เลยละค่ะเต็มที่ตลอดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มี TikTok เป็นของตัวเองแต่ก็เป็นดาว TikTok ได้ค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มเจมส์มานะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับหลังจากที่ได้ลองเล่นก็สนุกสนานดีแต่ยังไม่คิดเปิดเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้จริงจังกับโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่ค่ะส่วนหุ่นตอนนี้นะคะโอเคแล้วดูแลตัวเองควบคุมอาหารนะคะเรื่องงานเนี่ยก็ยอมรับว่ากดดันค่ะเพราะว่ามี2เรื่องที่ต้องออนแอร์ไตรมาสแรกของปี2564ค่ะกดดันไหมผมเชื่อว่าทุกคนทำงานก็ต้องกดดันอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่ากดดันว่าเราจะทำได้ไม่เต็มที่แต่ว่าผลจะออกมายังไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ครับเราแค่ควบคุมตัวเองว่าทำงานให้ดีที่สุดอย่างเช่นแบบพร้อมที่จะถ่ายละครพร้อมที่จะเข้าฉากเข้าบทอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้แต่ว่าถ้าอย่างเรื่องฟีดแบคอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่ไปซีเรียสแล้วก็ไม่ไปกดดันตรงนั้นครับTikTokก็หลายๆท่านก็ถามเรื่อง TikTok ครับผมเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมในกองที่จะทำบ่อยๆกับพี่โอนแล้วก็เพื่อนๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือทำมันพอสนิทกันมันก็สนุกสนานแล้วก็ทำได้ครับผมเอาไว้เป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นกิมมิกให้อยู่ในไอ้ TikTok ของคนอื่นดีกว่าให้เปิดเองเดี๋ยวมันจะเหมือน IG ที่แบบไม่ค่อยลงไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเราก็ยังไม่เข้าถึงโซเชียลมากขนาดนั้นถูกมั้ยก็อย่างนี้ผมบอกไปแล้วกว่าผมจะเปิด IG ได้ก็ต้องนานมันก็แสดงว่าแบบเราก็เป็นคนแบบอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่า socially active ตลอดเวลาแต่ว่าเข้าใจแล้วก็ยินดีที่จะเล่น TikTok แล้วก็เล่นกับคนอื่นครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจนมันมีคำถามออกมาเลยนะพี่ปุ่นว่าละครเรื่องดวงตาที่3เนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นคุณเจมส์มาคุณอ้นศรีพันธ์พี่แพทณภานะคะคุณมิวนิษฐาคุณฟลอยเนี่ยเขาได้ถ่ายละครกันบ้างไหมเพราะว่าแบบคนเหล่านี้เนี่ยรวมกลุ่มกันปุ๊บต้องอัพโหลด TikTok ตลอดเลยแหมก็เป็นกิจกรรมเวลาว่างในกองอะไรอย่างนี้นะฮะแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเห็นลีลาการเต้นแบบนี้ของเจมส์มานะฮะแรกๆที่อยู่กับพี่เอเนี่ยเกือบจะเป็นบอยแบนด์แล้วนะตอนนั้นมีประมาณ 4-5 คนจะไม่ผิดเนี่ยมีหลายๆคนเลยแต่บางคนก็ออกจากวงการไปแล้วไม่อย่างนั้นนะครับโอ้ป่านนี้อาจจะเป็นบอยแบนด์ไปแล้วก็ได้ใช่แล้วก็ไม่เป็นไรมาเป็นดาว TikTok แทนนะคะแต่ว่าจีน่าเคยเจอตัวจริงโอ้โหหน้าเล็กแค่นี้เองนะหุ่นดีมากๆด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวติดตามผลงานกันต่อค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะพาไปดูความพิเศษของหนังเรื่อง Brokeback Mountain นะครับที่แจ้งเกิดให้กับศิลปินดาราหลายๆคนเลยทีเดียวแล้วก็ส่งอังลี่เนี่ยเป็นพุ่มกับคนแรกเลยนะครับที่ไม่ใช่คนตะวันตกเนี่ยคว้ารางวัลมาครองได้ก็คือ Brokeback Mountain นะครับซึ่งปีนี้ครบรอบ15ปีแล้วนะครับโหไวมากๆเลยนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีนะครับการเข้าฉายของ Brokeback Mountain
เรื่องราวความรักของ2หนุ่มบนหุบเขาเร้นรักเจ้าของ3รางวัลออสการ์ครับแล้วก็ทำเงินทั่วโลกเกิน10เท่าตัวของทุนสร้าง14ล้านดอลลาร์แจ็คจิลฮานครับหนึ่งในนักแสดงนำของผลงานหนังเรื่องนี้เปิดใจว่าเขายอมรับว่ามีหลายครั้งที่รู้สึกลำบากใจเหลือเกินที่ต้องเล่นบทเลิฟซีนกับฮีทเลเจอร์พระเอกดังผู้ล่วงลับแต่เมื่อมองถึงภาพรวมแล้วนะครับเขาก็ตัดสินใจทำให้ดีที่สุดซึ่งเขามองว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับเพราะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ Brokeback Mountain คือหนังชายรักชายที่ยังคงคลาสสิกในหัวใจของแฟนหนังทั่วโลกไม่เฉพาะในสังคมของชาวเพศที่3นะครับและสำหรับตัวเขาเองก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆในผลงานเรื่องนี้เท่านั้นครับขณะที่ Diana Orsana นะคะหนึ่งในผู้สร้างและมือเขียนบทของหนังเรื่องนี้ค่ะก็เปิดเผยว่าไม่ง่ายเลยนะคะในการค้นหาตัวนักแสดงมาเล่นในหนังเรื่องนี้เพราะว่าณเวลานั้นมีดาราฮอลลีวูดไม่มากที่กล้าเปิดเผยเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศโดยพระเอกดังนะคะที่เคยได้รับการติดต่อเสนอบทหนังเรื่องนี้ให้มีชื่อเนี่ยก็คือแมทเจมอนค่ะวอคินฟีนิกซ์นะคะมาร์ควอลเบิร์กรวมถึงเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันด้วยBrokeback Mountain นะครับผลงานจากปี2005เล่าเรื่องราวของ Ernest Delmar แล้วก็ Jack Twist สองหนุ่มแปลกหน้าที่ต้องขึ้นไปทำหน้าที่เลี้ยงแกะบนภูเขา Brokeback Mountain จนก่อเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างกันขึ้นผลงานเรื่องนี้นะครับทำเงินทั่วโลกได้เกือบ180ล้านดอลลาร์หรือราวกว่า 5,500 ล้านบาทจากทุนสร้าง14ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ส่งอังลี่หรือว่าลี่อันผู้กำกับไต้หวันกลายเป็นดีเรคเตอร์ที่ไม่ใช่คนขาวหรือว่าชาวตะวันตกรายแรกที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมแล้วก็หนังเนี่ยนะครับยังคว้ารางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมมาครองด้วยครับเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับ 5,500 ล้านบาทเป็นเงินที่มหาศาลมากๆเลยนะฮะเยอะมากๆนะคะตอนนั้นน้องก็จำได้สนุกมากด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนังที่แบบเป็นเรื่องของเพศที่3ที่อยู่ในยุคแรกๆเลยตอนนั้นนะคะทำให้สังคมเนี่ยมีการตื่นตัวอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันแล้วจะบอกว่าวิวในหนังนี่มันสุดยอดมากเลยนะสวยมากเลยอ่ะนะคะมาดูเรื่องราวของหลินจื้ออิงกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่หลายๆคนก็ทราบแหละว่าเจ้าตัวเนี่ยชอบมากๆเลยชอบความเร็วนะคะชอบการแข่งขันรถแต่ว่าล่าสุดมันมีข่าวเมาส์ออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยจอดรถฟอร์มูล่า1นะคะไว้อยู่ในห้องนั่งเล่นโอ้โหจะใหญ่โตขนาดไหนต้องไปติดตามกันค่ะอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าจิมมี่หลินหรือว่าหลินจื้ออิงค่ะดาราศิลปินคนดังชาวไต้หวันนะคะเจ้าของสมญานามเทพบุตรหน้าเด็กแม้ว่าวัยเนี่ยจะใกล้เลข5แล้วนะคะแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยก็หลงไหลความเร็วแล้วก็ยังเป็นนักแข่งอาชีพด้วยนอกเหนือจากงานในวงการบันเทิงนะคะแต่จากภาพล่าสุดนี้อาจทำเอาหลายๆคนนั้นต้องอึ้งเลยค่ะเมื่อเขาคนนี้ถึงขั้นเอารถแข่งฟอร์มูล่า1นะคะไปจอดไว้ในห้องนั่งเล่นตามข่าวเนี่ยบอกว่างานนี้ไม่มีเตรียมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ห้องนั่งเล่นสุดไฮเทคของเขาเนี่ยเคยออกอากาศนะคะสู่สายตาผู้ชมจากรายการเรียลลิตี้ต่างๆที่สมาชิกครอบครัวของเขานั้นเข้าร่วมอยู่แล้วค่ะแต่ว่ากับแขกเซอร์ไพรส์ที่ขอเอาเครื่องดื่มจากที่ร้านไปให้หลินจี้อิงชิมถึงที่บ้านเนี่ยนะครับก็ถึงกับตะลึงเลยทีเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในห้องนั่งเล่นของดาราแล้วก็นักแข่งรถชื่อดังรายนี้เพราะเข้าไปเจอกับรถสูตรหนึ่งของจริงยี่ห้อ Ferrari ครับจอดแบบสงบนิ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นอย่างที่บอกไปนั่นเองแหมงานนี้ก็โอ้โหเรียกว่าสมราคาคุณพ่อนักแข่งครับที่ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นพาดหัวข่าวซิ่งรถสปอร์ตสุดหรูพาลูกเนี่ยไปซื้อชานมไข่มุกมาจิบเล่นกันมาแล้วด้วยก็เป็นบุคคลที่หลงไหลความเร็วนะคะแล้วก็ชอบมากๆคือเจ้าตัวเนี่ยมีความสามารถด้านนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีความสามารถความสำเร็จเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ใจบุญมากๆนะคะชอบช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศในภาวะที่ประเทศเนี่ยอยู่ในยามขับขันแต่ก็อยากรู้นะครับว่าเวลาที่เอารถเข้าไปเนี่ยเขาต้องมีการทุบประตูหรือเปล่าหรือว่ามีการคิดมาก่อนล่วงหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอารถเข้าไปจอดเพราะประตูต้องใหญ่พอสมควรเลยนะในการเอารถเข้าไปใช่ไหมหรือไม่ก็อาจจะเอาเป็นอะไรเข้าไปประกอบหรือเปล่า อะไรแบบนี้ครับผมปิดท้ายช่วงนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องราวของชาวเน็ตจีนนะครับที่ตอนนี้มีการแบนรายการของเกาหลีใต้1รายการนะครับที่ไม่มีการเอาธงชาติของไต้หวันแล้วก็จีนเนี่ยไปอยู่คู่กันชาวจีนก็เลยไม่ค่อยพอใจนี่เองสำหรับรายการ Running Man ครับกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับเมื่อล่าสุดครับชาวเน็ตจีนประกาศขอแบนรายการวาไรตี้ชื่อดังจากเกาหลีใต้อย่างรายการ Running Manหลังจากล่าสุดนะครับในรายการ Blue Marble เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก
แล้วปรากฏภาพธงชาติจีนแล้วก็ไต้หวันอยู่เคียงข้างกันทำให้ผู้ชมจีนที่สนับสนุนนโยบายจีนเดียวไม่พอใจครับแล้วก็มองว่าฝั่งผู้ผลิตรายการทางเกาหลีไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้ชมชาวจีนด้วยข่าวระบุนะคะว่าหลังโพสต์ประกาศบอยคอตนี้ออกมาช็อตปัญหานี้ก็ได้ถูกลบออกไปค่ะขณะที่บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะคะที่เผยแพร่ภาพรายการนี้เนี่ยก็ได้มีการตัดเอพิโซดปัญหานี้ออกไปแล้วด้วยค่ะไปต่อกันที่ศาลทหารเกาหลีใต้นะครับล่าสุดมีการพิจารณาคดีของซึงรีหรือว่าอีซิงฮยอนจากวงบิ๊กแบงซึ่งข่าวบอกว่าครั้งนี้นะครับคนขึ้นให้การมีทั้งเพื่อนสนิทของซึงรีรวมถึงสาวขายบริการ2รายที่ระบุว่าเคยให้บริการแก่ศิลปินหนุ่มคนดังรายนี้ด้วยโดยที่เพื่อนสนิทของซึงรีนะครับให้การยอมรับต่อศาลว่ามีส่วนจัดหาโสเภณีให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นแต่ทำไปเนี่ยตามคำสั่งของยูอินซอกอดีตคู่ค้าของซึงรีครับโดยที่ซึงรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้และเมื่อถูกถามว่าทำไมคำให้การครั้งนี้บางส่วนเนี่ยขัดกับที่ได้ให้การกับตำรวจเพื่อนของซึงรีนะครับระบุว่าก่อนหน้านี้ถูกตำรวจกดดันอย่างหนักและไม่ได้เห็นชอบกับทุกคำให้การที่ตำรวจส่งฟ้องครับขณะที่สาวขายบริการ2รายนะคะคนแรกบอกว่าเคยไปให้บริการซึงรีถึงที่บ้านพักในช่วงปลายปี2019และเคยขายบริการแก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นของซึงรีเมื่อปี2015ขณะที่สาวขายบริการรายที่2นะคะเคยบอกว่าไปให้บริการลูกค้าของซึงรีถึงบ้านเมื่อปลายปี2015ซึ่งทั้งหมดเนี่ยฝั่งซึงรีปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะโดยระบุว่าในปี2015นั้นตัวศิลปินหนุ่มคนดังเนี่ยมีหน้าที่การงานที่รุ่งโรจน์กับวงบิ๊กแบงจึงไม่จำเป็นต้องหาคู่ค้าทางธุรกิจนะคะส่วนเหตุการณ์ว่าปี2019ซึงรีเนี่ยระบุว่าไม่รู้ว่าเธอเป็นโสเภณีและการที่เธอบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นบ้านของซึงรีตอนที่ไปถึงแล้วก็เหมือนจะฟังดูไม่ขึ้นค่ะสำหรับการพิจารณาคดีครั้งต่อไปนะคะจะมีขึ้นในวันที่29ธันวาคมนี้เรื่องราวของซึงรีนะครับก็เป็นที่จับตามองของสื่อเกาหลีใต้แล้วก็แฟนคลับทั่วโลกอยู่เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะจบยังไงครับผมใช่แล้วก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทางเกาหลีเขาบอกว่าโทษเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าการคอร์รัปชันหรือว่าการยัดใต้โต๊ะอะไรต่างๆก็ยังคงมีอยู่ด้วยเดี๋ยวตอนนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าคุณเป๊กสัญชัยเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับเอาผิดที่มีคนใส่ร้ายแล้วก็บอกว่าไม่มีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะฮะส่วนน้องร็อกขวัญดานะครับออกมาพูดครั้งแรกเกี่ยวกับเวที Miss Tiffany 2020ว่าไม่มีการล็อกมงแน่นอนแล้วก็มาบอกว่าทำไมถึงตอบคำถามไม่ได้ตามติดตามช่วงหน้าครับกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะหากพูดถึงพี่เป็กสัญชัยคนใกล้ตัวรอบๆตัวเนี่ยก็จะรู้กันหมดเลยนะคะพี่เป็กเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นนักเลงมากๆล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยถูกแอบอ้างนะคะมีชายคนนึงออกมาโพสต์แล้วก็มาไลฟ์สดด้วยนะบอกว่าพี่เป็กเนี่ยไปข่มขืนภรรยาของเขาไปกักขังนงเหนี่ยวด้วยนะคะซึ่งพี่เป็กเนี่ยก็ยอมไม่ได้เลยครั้งนี้ออกมาแจ้งความนะคะยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับชายคนดังกล่าวพร้อมบอกด้วยว่าตอนนี้อยากเจอหน้ามากเลยจะได้เคลียร์ให้รู้เรื่องค่ะก่อนหน้านี้นะคะเป็กสัญชัยสามีของธัญญาธัญเรศนะคะโดนบุคคลแอบอ้างโพสต์ Facebook ใส่ร้ายทำให้เกิดความเสียหายค่ะทำให้เจ้าตัวนะคะต้องเดินทางมาแจ้งความที่สถานีตำรวจโคกครามด้วยตัวเองนะคะโดยเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 7-8 เดือนซึ่งมีการโพสต์ถึงแต่ว่าไม่มีการแท็กชื่อนะคะก่อนหน้านี้จนช่วงหลังเนี่ยมีการแท็กชื่อนะคะพร้อมทั้งแท็กสถานที่ราชการด้วยมีการไลฟ์สดด่าหยาบคายนะคะซึ่งมันเกินไปก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลคนนี้นะคะทั้งนี้ลูกสาวตนเองเนี่ยก็อยู่ในโลกโซเชียลก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบกับลูกก็จึงเข้าแจ้งความเพื่อเป็นตัวอย่างไม่คนอื่นนั้นเป็นแบบอย่างค่ะมีเพจนึงนะครับเขามากล่าวหาว่าผมไปกระทำภรรยาเขาซึ่งจริงๆแล้วเราต้องบอกไม่รู้จักคนคนนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรจริงแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณสัก 7-8 เดือนที่แล้วนะกับเพจแต่ว่าเขาลงเป็นครั้งเป็นข่าวเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยจนครั้งเนี้ยเขาลงแล้วเขาแท็กคนที่เรารู้จักเยอะมากแล้วก็ลงไปสถานที่แบบราชการสำคัญซึ่งผมคิดว่ามันเกินไปละ
แล้วก็เราก็เลยเข้าไปดูเพจเขาปรากฏว่าเขาไลฟ์ด่าผมเป็นตุเป็นตะที่เขากล่าวหาผมอ่ะมันผมว่ามันรุนแรงเกินไปคือเราทนไม่ได้เพราะว่าลูกเราเองก็อยู่บนโลกออนไลน์เกิดเขาเห็นแล้วหรือเพื่อนเขาเห็นแล้วเฮ้ยพ่อคุณไปทำอะไรมาเนี่ยผมว่ามันน่าเอฟเฟกต์ในเรื่องของครอบครัวไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยครับคือถ้าเกิดว่าย้อนไปดูไลฟ์เนี่ยคือผมเก็บหลักฐานไว้หมดเพราะไม่อยากพูดอะไรมากนะแต่ผมก็คงแบบไปทำให้มันถูกต้องครับแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาดูด้วยว่าคุณพูดไม่จริงแล้วคุณมาโพสต์ลงที่สาธารณะแบบนี้มันจะเป็นยังไงทางญาติเองเขาก็อยากให้เราดำเนินการทางกฎหมายให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาบอกว่ามาบอกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอะไรแบบนี้ครับก็คือยืนยันว่าไม่แก่เกียร์ก็คือเอาให้สุดเอาให้เรื่องให้ถึงที่สุดก็ต้องเอาเรื่องเท่าที่เอาได้คือเขาพูดรุนแรงเกินไปพี่เป๊กก็บอกตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้โกรธนะนั่งดูไลฟ์ก็ดูขำๆไปแต่ดูไปดูมาชักจะโกรธแล้วนะคะเพราะว่าได้มีการแท็กชื่อตนแล้วก็แท็กหาเพื่อนๆนะคะรวมถึงสถานที่ราชการต่างๆซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้กระทบอะไรแต่พอที่มันโพสต์แบบนี้ออกไปเจ้าตัวบอกว่ากระทบแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะส่งผลกับน้องลียาด้วยกลัวว่าคนรอบข้างน้องลียาเนี่ยจะไปพูดอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจน้องครับผมเพราะน้องก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะฮะซึ่งเมื่อก่อนคุณเป๊กก็พูดติดตลกด้วยว่าที่มีอยู่เนี่ยก็เยอะมากแล้วเยอะมากจนคุณเมียเนี่ยโอ้โหจะฆ่าอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องไปมีคนอื่นแล้วล่ะเนาะครับผมอ่ะมาต่อกันที่อีก1เวทีนี้นะครับ Miss Tiffany 2020นั่นเองซึ่งพอมงลงปุ๊บนะครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นเลยเพราะว่าน้องร็อกเนี่ยไปเดินสายสื่อแล้วมีการถามคำถาม LGBTQ แล้วก็ตอบไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้น้องร็อกมาเปิดใจทีมข่าวของเรานะครับว่าทำไมตอบคำถามไม่ได้ครับมงลงปุ๊บก็มีดราม่าปั๊บเลยนะครับสำหรับร็อกขวัญลดามิสทิฟฟานี่2020ครับที่ล่าสุดเจ้าตัวเดินสายขอบคุณสื่อแต่ปรากฏว่าตอบคำถามเกี่ยวกับ LGBT ไม่ได้ก่อนที่จะส่งไมค์ให้กับเพื่อนตอบแทนนั่นเองล่าสุดนะครับเจ้าตัวเปิดใจผ่านทีมข่าว True Insight ครับว่าจริงๆแล้ววันนั้นนอนน้อยมากๆแค่แบบ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบที่ทุกคนเห็นยอมรับว่านอยพอสมควรเลยแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญนะครับส่วนที่หลายคนบอกว่าไม่เหมาะกับมงกุฎนั้นยืนยันว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตนทำเต็มที่แล้วก็ไม่มีการล็อกมงอย่างแน่นอนครับยากสิ หนูก็พัฒนามาในอย่างดีมากๆเลยนะคะหนูมองว่าในตอนปี2017นะคะหนูมองว่าหนูก็ทำได้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วมาในปีนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องดีกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นต้องเป็นแบบ next level จริงๆอะค่ะหนูก็ไปอ่านหนังสือเยอะขึ้นกว่าเดิมเรียนรู้ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะจนออกมาเป็นคำตอบ3คนสุดท้ายในวันนั้นค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่รู้สึกน้อยว่าเราได้ตำแหน่งแล้วมีคนบอกว่าล็อกมงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูมองว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ยุติธรรมมากๆเลยนะคะเป็นเวทีที่โอ้มีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านดังนั้นเวทีมิสทิฟฟานี่ไม่ได้มีการล็อกมงหรือล็อกตำแหน่งค่ะก็ในวันนั้นก็พักผ่อนน้อยจริงๆเอาเวลาคือหลังจากประกวดค่ะวันนั้นนอนวันแค่ละ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเองค่ะในวันนั้นก็หนูมองว่ามันก็ผิดที่ตัวหนูเองด้วยค่ะหนูมองว่าสิ่งตรงนี้เราก็จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันต่อไปค่ะถ้าพูดในเรื่องของความเป็นจริงถ้าบอกว่าจะไม่ได้อ่านเลยอะค่ะคือมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเด้งมาในคอมเมนต์ตามรูปที่เราลงอยู่แล้วเอาจริงๆหนูก็แบบมีความรู้สึกที่เสียใจนะคะคือการที่หนูผิดในวันนั้นนะคะหลายๆคนก็จะโยงไปในวันอื่นๆด้วยว่าแบบโอ้โหวันอื่นๆเนี่ยพูดดีจังเลยล็อกคำถามหรือเปล่าหนูมองว่าการที่หนูผิดในวันนั้นแค่วันเดียวโอ้มันกระจายไปทั่วมากๆหนูอยากให้แต่ละคนนะคะทำความเข้าใจในเรื่องของการพูดในวันนั้นจริงๆว่ามันผิดในวันนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องโยงไปในวันอื่นๆค่ะอ๋อไม่ได้คิดถึงอยากคืนมงกุฎค่ะเพราะว่าได้แล้วกว่าจะได้มามันยากมากๆเลยค่ะคือกว่ามงจะลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คือหลังจะได้มงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคือเราก็ต้องทำแบบทุกวันให้มันเต็มที่มากๆเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าทั้ง3คนพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างแต่พวกเราก็ไม่ท้อก็เต็มที่ค่ะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะจุดบอดของสาวประเภท2หรือว่า LGBTQ ใช่ไหมคะหนูมองว่าคือการบูลลี่กันเองในโลกโซเชียลค่ะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราบูลลี่เราใช้คำพูดที่รุนแรงมันสร้างบาดแผลในจิตใจของผู้ฟังจริงๆดังนั้นหนูมองว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเพศทางเลือกกลุ่ม LGBT ด้วยกันควรให้คำแนะนำอย่างสุภาพค่ะดังนั้นเราเป็นเพศเดียวกันเราควรที่จะรักกันค่ะเนี่ยถือเป็นการสอบซ่อมสำหรับวันนั้นนะครับก็ตอบได้แล้ววันนี้แล้วก็ตอบได้ดีด้วยนะครับผมยัง
ังไงก็เป็นกำลังใจกับน้องร็อกนะคะแล้วก็คนอื่นๆด้วยคือจะบอกว่าเวลาที่กว่าที่จะประกวดกันเสร็จเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเหนื่อยมากนะพี่ปุ่นตอนที่ก่อนประกวดก็ว่าเหนื่อยแล้วนะคะได้ตำแหน่งแล้วก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะเริ่มมีแรงกดดันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับน้องดีกว่านะคะมีเวลาในการพัฒนายังไงก็เรียนเยอะๆละกันอ่านเยอะๆนะคะแสดงว่าจีน่าตอนนั้นที่ประกวดได้ก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมเหนื่อยมากแต่ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากจะชนะอยู่ไหมแน่นอน ใครๆก็อยากได้มงมาครองนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะมาดูเรื่องราวของคุณหลุยส์สกอตกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็เตรียมเหมือนกันเตรียมที่จะมีน้องหลังจากที่แต่งงานมาสักพักแล้วนะคะก็ยังไม่มีน้องสักทีเห็นว่าล่าสุดมีการเดิมพันกับพี่บอยวิษณุด้วยนะคะว่าใครจะมีน้ำยาก่อนกันค่ะเพิ่งจัดทริปสวีทที่ทะเลนะคะสำหรับหลุยส์สกอตและพี่นุ่นรมิดาหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 นะคะทั้งคู่นั้นยังไม่ได้มีทริปร่วมกันเลยทริปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนนะคะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันและเมื่อถามว่าถือว่าเป็นทริปปั๊มทายาทไหมพี่หลุยส์นะคะก็ตอบชัดเลยค่ะว่าเรียกอย่างนั้นก็ได้ช่วงนี้เนี่ยลุ้นกันทุกเดือนนะคะวางแผนไว้ว่าปีหน้าจะจริงจังเรื่องของการมีทายาทมากกว่านี้แถมยังมีการท้าแข่งกับพี่บอยพิษณุด้วยค่ะจุดกดดันมาแล้วแหละเพราะว่าความกดดันเนี่ยมันก็เกิดมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงานด้วยซ้ำเพราะว่าคนเขาก็จะถามแล้วผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าหลังจากเราแต่งงานเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีคำถามนี้ตามมาว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทเมื่อไหร่จะมีน้องน้องเมื่อไหร่มีแข่งขันอะไรยังไงเนี่ยวีอยากจะมองไปในเชิงความสุขมากกว่าแล้วให้มันสนุกสนานไปก็คือแข่งกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราซีเรียสปุ๊บมันก็จะไม่เกิดครับแต่ก่อนนั้นที่แบบว่ารุ่นจิตตกเพราะว่าเราถูกวิจารณ์เยอะว่าไร้น้ำยาว้าไม่ครับไม่ครับเราเชื่อในเรื่องการขอพรเรื่องขอพรผมว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยแหละครับมันคือมันเป็นการได้ระบายได้ถามได้ขอมันเหมือนกับว่าได้พยายามตรงนี้ด้วยแหละเพราะเราก็คนไทยเราก็เป็น superstitious นิดนึงด้วยก็คือต้นปีคือจริงจังถ้าน้องมาก็อาจจะต้องเป็นใช่ครับที่จะพึ่งวิทยาศาสตร์นะครับยังครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะครับคือคุณหมอเนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยครับว่าเริ่มแบบระบบโอเคทุกอย่างโอเคผมโอเคแล้วก็ถึงจะคอนเฟิร์มได้ไหมครับปีหน้ามาแน่มาแน่ครับมีคู่ของรางวัลชันกับคู่ของบอยพิษณุอ๋อแน่นอนครับผมคุยกับพี่บอยไว้แล้วครับบัฟไว้แล้วครับว่าผมต้องกอดแน่นอนครับได้ต่อรองอะไรกันไหมคะอาจารย์อะไรแบบนี้อ๋อไม่มีศักดิ์ศรีล้นล้วนเรามีการนับวันอะไรนะครับว่าอะไรบ้างคู่เรากับคู่เขาโหขิงไม่หยุดเลยแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นต่อนะพี่บอยผมว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมน่าจะชนะนะไปเที่ยวกับพี่นุ่นบ่อยๆเที่ยวเลยเป็นทริปอะไรยังไงครับพักผ่อนยังไงประมาณนั้นครับประมาณนั้นเพราะว่าเราตั้งแต่ที่เกิดตั้งแต่เกิดเรื่องโควิด-19ตั้งแต่มีนาเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปไหนเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าถ้าเราได้โอกาสในช่วงที่เขาปลดล็อกแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเซฟแล้วโอเคที่เราจะไปเที่ยวเราก็เลยไปหน่อยแฮปปี้เลยไหมครับแฮปปี้ครับผมเป็นทริปธรรมดาหลายคนแซวอย่างนั้นเลยบ้าใช่ดิเอ้ยก็เป็นกำลังใจกับทั้งพี่หลุยแล้วก็พี่บอยพิษณุนะคะคือจะบอกว่าพี่หลุยบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่ดูเนี่ยข้างนอกก็ดูเหมือนว่าจะปกติดีนะแต่ว่าพอทำเข้าจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนะคะมันก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมอะไรหลายอย่างการพักผ่อนด้วยเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยถ่ายละครหนักมากจริงๆครับผมทั้งคู่ทำงานหนักหมดเลยนะฮะแต่ทีนี้จีน่าวางเดิมพันฝั่งใครดีพี่บอยหรือพี่หลุยเอ้ยจริงๆอ่ะน้องอ่ะเชียร์พี่หลุยมากเลยแต่ก็รักพี่บอยนะเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวโดนดุเลือกไม่ได้เนาะขอให้มีพร้อมๆกันเลยละกันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่มีการนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับคุณสิทธิ์โมทีฟที่ขับรถแล้วก็หายตัวไปเพื่อนๆก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าด้วยล่าสุดนะครับคุณนุ๊กโมทีฟมือกีตาร์ของวงเนี่ยออกมาบอกนะว่าเจอคุณสิทธิ์เรียบร้อยแล้วละครับนับเป็นข่าวดีของแฟนเพลงวงโมทีฟนะครับที่ล่าสุดคุณนุ๊กโมทีฟมือกีตาร์ของวงครับได้อัปเดตความคืบหน้าการหายตัวไปของสิทธิ์ประกาศสิทธิ์นักร้องนำของวงว่าตอนนี้ได้เจอตัวคุณสิทธิ์แล้วนะครับโดยพบตัวที่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่หัวหินซึ่งคนสนิทของสิทธิ์นะครับก็เผยว่าพบนักร้องดังนอนอยู่ในห้องด้วยสภาพอิดโรยซึ่งขณะนี้ครับกำลังพาตัวไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลโดยคุณนุ๊กมีกีตาร์ก็ได้เผยข่าวดีนี้กับทีมข่าวด้วยครับThank you.
นิทเขาไปเจอแล้วครับผมครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ข่าวมานะครับคืออิดโรยใช่อิดโรยอาจจะเกิดจากไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรมั้งครับผมก็อาจจะเครียดไม่กินข้าวไม่อะไรหลังจากที่ทราบว่าเจอตัวพิสิทธิ์แล้วเนี่ยครับพี่นุกทางวงมีความรู้สึกยังไงบ้างครับโล่งใจมากขึ้นไหมโล่งใจมากๆครับผมโล่งใจที่สุดในโลกเลยและอีกอย่างนึงคือตอนนี้ก็คือมันดีใจตั้งแต่ได้เห็นได้รู้เรื่องรถแล้วครับแล้วก็พอมารู้อีกทีคือได้แล้วแต่ก็ยังกังวลใจในกรณีที่เขาอิดโรยเขาไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของสุขภาพเนาะพี่นุ่มสุขภาพใช่ว่าคนเราไม่กินไม่กินอะไรมันสองสามวันมันนะมันดีนะใช่ใช่มันก็เครียดมากกันละพี่พอเจอตัวพิสิทธิ์แล้วอย่างเงี้ยครับจะสามารถกลับมารับงานคอนเสิร์ตต่างๆตามปกติเลยได้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะต้องมีการย้ายที่เขาพักก่อนนะครับเพราะว่าก็คงต้องให้ทางค่ายเราต้องดำเนินการเรื่องงานของโมทีที่มีแผนไม่อยู่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงให้เขาอาจจะอยากให้พี่ก็พักเดือนนึงอะไรก็ว่ากันไปทางวงเราทางพี่ลูกเองมีการแบบคุยกับเพื่อนๆไหมครับว่าเราจะไปให้กำลังใจพี่สิทธิ์กันวันไหนอะไรยังไงบ้างคุยคิดกันอยู่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลไหนเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลว่าเขาอยู่ไหนตรงไหนก็เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเขาคงต้องไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะต้องไปหาพี่เขาพี่ลูกขอบคุณมากนะครับได้ครับพี่ขอบคุณพี่สื่อด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็โล่งอกนะครับเพราะว่าเจอตัวแล้วนะครับก็ขอให้พี่สิทธิ์เนี่ยรักษาตัวแล้วก็หายไวๆแล้วกันนะครับผมใช่แล้วนะคะต้องตรวจกันต่อทั้งเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะคะมาต่อกันที่เทรซองกันบ้างดีกว่านะคะแรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกันต้องบอกว่าโหล่าสุดถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะจัดงานปาร์ตี้มีคนมาร่วมงานกว่า500คนเลยละค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะกับคนบันเทิงโลกล่าสุดเทรซองส์ค่ะแรปเปอร์วัย36ปีนะคะถูกจับตาอย่างหนักหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์นะคะจัดปาร์ตี้สังสรรค์ในไนท์คลับแห่งหนึ่งกับแขกเนี่ยมาร่วมงานประมาณ500คนนะคะทั้งที่ตัวเองนั้นก็เพิ่งติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เมื่อเดือนตุลาคมค่ะแถมงานนี้ยังจัดในสถานที่ในร่มแบบปิดนะคะผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไม่มีการเว้นระยะห่างมีการแชร์แก้วเครื่องดื่มและไม่สวมแมสนะคะหรือว่าหน้ากากอนามัยด้วยงานนี้อาจจะเจอโทษนะคะทั้งสั่งปรับแล้วก็ปิดการให้บริการสถานที่จัดปาร์ตี้ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวค่ะแต่อาจจะแย่ไปกว่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคนไปร่วมงานนั้นแพร่เชื้อต่อให้กันและไปแพร่ต่อยังคนรอบข้างหลังปาร์ตี้จบค่ะส่วนที่เกาหลีใต้นะครับหลังจากมีการยืนยันว่าชองฮาหรือว่าคิมชองฮานักร้องสาวเซ็กซี่เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Snapping ติดโควิด-19 ล่าสุดครับนอกจากจะมีข่าวว่าเธอรู้สึกผิดกับเพื่อนศิลปินที่ได้ติดต่อสัมผัสกันจนต้องเข้ารับการตรวจกันเป็นทีแถวจึงได้มีการส่งข้อความเพื่อขออภัยไม่หยุดแล้วเนี่ยนะครับทางต้นสังกัดของชองฮายังแจ้งเลื่อนการปล่อยผลงานเพลงของเธอออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเดิมนะครับ Pre-release single จะปล่อยในวันที่10ธันวาคมนี้และอัลบั้มเต็มชุดแรกจะปล่อยในวันที่4มกราคมทั้งหมดก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนครับขณะที่บอยแบนด์น้องใหม่มาแรงวง ENHYPEN นะคะหลังเมื่อวานนี้เนี่ยต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 ด่วนค่ะถัดจากได้รับรายงานว่ามีทีมงานภายนอกนะคะที่เพิ่งร่วมงานกันเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีผลตรวจออกมาเป็นบวกล่าสุดผลตรวจของทั้งวงออกมาแล้วนะคะว่าเป็นลบค่ะทำให้หนุ่มๆวงนี้กลับมาเดินหน้ากิจกรรมโปรโมทผลงานกันต่อนะคะตั้งแต่วันนี้ก็คือ10ธันวาคมโดย ENHYPEN เองเนี่ยเพิ่งจะมีการปล่อยงานเพลงชุดแรกเมื่อวันที่30พฤศจิกายนทำสถิติยอดขายดีที่สุดของวงรุกกี้ประจำปีนี้และเปิดตัวเป็นแชมป์ที่ญี่ปุ่นได้อีกด้วยค่ะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับยังไงสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง LINE ของเรานะครับสแกน QR Code เลยหรือว่าจะพิมพ์ @tuitions ก็ได้นะครับ Facebook Twinsight HD ครับแล้วก็ YouTube Tuitions Official นั่นเองครับอีเมลนะคะ twinsighthd@tuclub.co.th นะคะรวมถึง True ID Application แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้จีน่ากับพี่ญี่ปุ่นต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ